มีความเชื่อผิดเว้ยว่าถ้าพี่ไม่อยากอ้วนอ่ะกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพี่ก็เลยไม่กินเลยเว้ยเทรนเนอร์พี่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันผิดพี่ก็ยังไม่เชื่อเขาเว้ยจนพี่เป็นลมเป็นลมพี่ไม่กินข้าวเลยน้องฝ้ายเนาะจริงๆเราไม่ใช่เว้ยข้าวไม่ได้ทำให้อ้วนนะข้าวทำให้เรามีพลังงานแต่ไอ้ที่ทำให้เราอ้วนอ่ะมันคือพวกขนมหวานที่เรากินอ่ะอย่างเบียร์บอกว่าเบียร์กินน้อยค่ะเป็นคนกินข้าวน้อยแต่ทำไมเบียร์อ้วนอ่ะเป็นเพราะว่าเบียร์กินเป๊ปซี่ทุกวันนี่เลยแบบลองดูเว้ยลองสวนทางดูว่าฝ้ายบอกว่าพี่จ๋ากินเยอะได้พี่จ๋าจะไม่มีทางอ้วนหรอกถ้าพี่จ๋ากินโปรตีนพี่จ๋าลองเลิกของหวานดูลองแบบไม่ต้องกินของหวานพี่ก็เลยลองเว้ยบุฟเฟ่เว้ยคราวนี้พอพี่ไปกินบุฟเฟ่อ่ะพี่ก็ลองกินแบบอกไก่ลองกินเนื้อลองกินหมูกินผักโดยที่มื้อเย็นไม่ได้กินแป้งคือแบบกินนิดๆได้หน่อยได้อ่ะแต่ว่าไม่ได้ซดน้ำซุปไม่ได้แบบกินน้ำจิ้มเยอะลองกินดูดิว่ากินเยอะๆอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วสรุปน้ำหนักพี่แม่งไม่ได้ขึ้นก่อนหน้านี้ไม่กล้ากินเยอะเพราะกลัวมีพุงช้างน้ำหนักไม่ขึ้นแล้วพุงก็ไม่มีเว้ยดูดิเห็นป่ะเนี่ยการกินเยอะของพี่แม่งทำให้แบบกล้ามเนื้อพี่แม่งเพิ่มขึ้นอ่ะนึกออกป่ะอันเนี้ยพี่เข้าใจมาตลอดว่าอยากผอมต้องอดข้าวเลยกินน้อยๆนะแต่แม่งแบบกินชานมไข่มุกมันไม่มีทางผอมจริงๆอ่ะอยากผอมแค่งดของหวานของมันของทอดนะคะแล้วก็เลี่ยงโซเดียมได้ยิ่งดีเพราะว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักขึ้นโปรตีนให้เยอะๆอยากเห็นพี่จ๋ากินกลับมากินชาบูหมูกระทะจังเลยทุกวันนี้ก็กินอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่กินแต่แค่จ๋าไม่กินของหวานของมันของทอดนะคะเห็นป่ะก็ผอมได้แล้ว